ทีเดียวจอดครับโอ้โหตะลึงกันทั้งเวทีเลยเตรียมตัวกันดูทั้งแฟนบอลทั้งอะไรรอตื่นเช้านะครับตามตั้งแต่เมื่อวานนู่นนี่พวกหวดซ้ายครับทีเดียวยางแตกเลยครับตุรกีโอ้โหจามานผิดคาดครับโดนซ้ายดารานะครับดอกเดียวนะครับตะวันฉายใช้เวลาไม่ถึงนาทีสยบตุรกีป้องกันแชมป์โลกวันนะครับเรานะครับมาดูรายละเอียดนะครับในศึกวันไนท์นะของสนามมวยลุมพินีนะที่รามอินทราสดๆร้อนๆเลยนะครับเพิ่งจบไปเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานะครับที่กำลังถ่ายทอดสดออกไป170กว่าประเทศนะครับในการในรายการวันแชมเปี้ยนชิพที่สนามมวยลุมพินีนะไฮไลท์นะที่แฟนมวยชาวไทยให้ความสนใจก็คืออยู่ที่คู่รองนะครับเป็นการป้องกันตำแหน่งครั้งแรกของเจ้าตะวันฉายนะครับนะในรุ่นเฟเธอร์เวท155ปอนด์หรือว่าฉายาก็คือเจ้าซ้ายดาราตะวันฉาย PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับพบกับจามานนะยูซูพอฟนะครับผู้ท้าชิงอันดับ2จากตุรกีนะครับเริ่มยกแรกเพียง50วินาทีนะไม่เกิน 20-50 วินาทีเท่านั้นนะครับก็ยับกันไปยับกันมานะครับมีอยู่จังหวะไฮไลท์จังหวะพีคเลยนะครับหลังจากทั้งคู่จดจ้องดูเชิงกันไปอยู่สักพักหนึ่งนะตะวันฉายก็ออกอาวุธเก่งเตะซ้ายไปที่ขาของคู่ชกตุรกีทำให้นะครับมีปัญหาจนไม่สามารถชกต่อได้ถือว่าพอเตะปุ๊บแล้วก็อาการออกถึงกับย่อตัวลงไปเลยนะครับสำหรับนะเจ้าจามานะครับผู้ตัดสินก็เห็นแล้วเนี่ยถือว่าสู้ไม่ไหวต่อนะครับก็คือชูมือให้ตะวันฉายป้องกันแชมป์ไปได้อย่างสำเร็จสำหรับป้องกันแชมป์ไปได้อย่างสำเร็จครับส่วนเจ้าตะวันฉายก็ออกอาการงงๆเซ็งๆเหมือนกันนะเพราะเหมือนเขาก็ตั้งใจกับแมตช์นี้มากนะซ้อมมา3เดือนแถมบอกว่าไม่ค่อยได้นอนด้วยเพราะเครียดแล้วก็เหมือนความคาดหวังต่างๆทั้งพี่ทั้งน้องทั้งคนในวงการก็คาดว่าตะวันฉายจะทำได้ดีในแมตช์นี้และก็ไม่ผิดหวังนะมันเหมือนเป็นพลังกับเพื่อนแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นทีเด็ดของตะวันฉายนะในเรื่องของแข้งซ้ายของเขานะครับก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าเจาะยางแตกแบบทีเดียวแตกเลยนะจามานก็ลงพับถือว่าเขายอมจำนนไปเลยถือว่าเป็นข้อมูลแล้วครับในส่วนของเจ้าตะวันฉายก็คร่าวๆก็ได้โบนัสไปด้วยนะแมตช์นี้ก็ค่าตัวหนอกๆก็รวมๆ6ล้านบาทนะครับก็ถือว่าเอาง่ายๆชั่วโมงนี้แล้วเขาต้องได้อ่ะนะแล้ววันเชียร์เมชีเขาก็ยกระดับในเรื่องของนะฐานคนดูสปอนเซอร์มิติต่างๆนู่นนี่ก็มวยยุคนี้ต้องยอมรับว่าเติบโตขึ้นอย่างมากนะครับก็คือต้องผมค่อนข้างที่จะมั่นใจว่ารูปแบบการจัดของวันเนี่ยสร้างนักกีฬานะครับแล้วก็ยกระดับให้มวยไทยอ่ะนะครับแกรนมากขึ้นเป็นสากลมากขึ้นได้รับการยอมรับมากขึ้นเพราะฉะนั้นค่าตัวมูลค่าของนักมวยนะครับก็จะได้มากสมควรแล้วครับนะครับหมดเวลาหมาล่าเนื้อเพราะฉะนั้นนักมวยไทยเหนื่อยซ้อมนะครับเจ็บตัวนะครับวันนี้เขาต้องก้าวมามีชื่อเสียงมีค่าตัวที่มากขึ้นเป็นที่ยอมรับของสังคมหมดกันทีนะครับโปรโมเตอร์เอาเปรียบหัวหน้าค่ายเอาเปรียบหมดไปจากวงการมวยสักทีครับวันนี้ผมมองว่ามวยไทยนะครับมีโอกาสเนี่ยที่จะพิสูจน์ตัวเองในสนามวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยต้องยกเครดิตให้กับลุมพินีในการที่จะสร้างโมเดลตรงนี้ร่วมกับคุณชาตรีนะผมขอชื่นชมนะครับยังไงก็นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยก็เดี๋ยวมีข่าวสารอะไรก็จะมาเล่าให้ฟังด่วนๆครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมมีคำแนะนำนะครับมีช่องทางสำหรับผู้ที่สนใจกีฬานะครับชอบกีฬาต้องไม่พลาดกับช่องทางออนไลน์ซึ่งถือว่าเป็นช่องทางที่ทันสมัยในเวลานี้นะครับเป็นทั้งแฟนเพจแล้วก็ YouTube Fight Thai Press ครับ Fight สู้ Thai Press ก็ผู้สื่อข่าวของประเทศไทยนะครับที่นำผลการแข่งขันข้อมูลข่าวสารทั้งกีฬาไทยและต่างประเทศมาให้ติดตามติด
ตามได้นะครับทางช่องทาง YouTube แล้วก็แฟนเพจไฟท์ไทยเพรสเป็นประจำทุกวันครับ